าเหตุมันเป็นอย่างนี้ทันข้อช้ำช้ำแล้วปุ๊บเรามันได้น้ำกล้วยไม้จะขึ้นมาขึ้นมามันจะเจริญเติบโตตอนที่ฤดูฝนอันนี้คือธรรมชาติแล้วฤดูฝนประเทศไทยมันมีกี่ครั้งมีหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะไปออกดอกอย่างที่มันเห็นออกดอกตอนนี้นะก็คือว่าหลังจากผ่านฤดูฝนมันจะเกิดการเกิดการเจริญเติบโตแล้วหยุดเจริญเติบโตแล้วก็มาออกดอกมันใช้เวลาทั้งหมดนะปีหนึ่งมันมี12เดือนถูกต้องป่ะมันจะกลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราเวลาเราอยากรู้จริงๆอ่ะนะเราอยากรู้จริงๆอ่ะนะถ้าเราดูอย่างเปรี้ยวดูเมื่อกี้สรุปอย่างเปรี้ยวดูเมื่อกี้คุณคิดว่าคุณจะมีคำตอบไหมคุณจะแปลด้วยอ่ะจะมีคำตอบหรือไม่มีคำตอบเพราะอะไรสวยดีเนี้ยเพราะไม่มีคำถามต่อไงเพราะอะไรมันถึงเมื่อกี้เราที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนเช้ามานะก็คือประเทศไทยของเรานะเหมาะสำหรับการผลิตและเหมาะสำหรับการตลาดอันนี้คือการตลาดนะเพราะมันออกดอกไงออกดอกก็สวยดีเอาไปขายไงแล้วไม่มีนวัตกรรมเกิดขึ้นเด็ดขาดถ้าสมมติว่าสวยดีเฉยๆเพราะอะไรเพราะว่าไม่คิดต่ออะไรไงจะทำไงให้ได้เงินจากตรงนี้จะได้เงินจากตรงนี้ก็ทำการผลิตเพื่อมาขายถูกต้องป่ะผลิตได้ต้นแล้วไปขาย1ลำก็คือ1ปีตอนนี้มันมีกี่ลำนับดูหน่อยมาขึ้นมาดูตรงนี้มาขึ้นมาดูหน่อยคุณนั่งนับเองคุณกี่ลำเป็นลำนี่นับเป็นหนึ่งลำอ๋อหนึ่งลำลูกกล้วยก็คือหนึ่งปีหนูว่าน่าหลักร้อยค่ะน่าจะเกินสองร้อยไหมนี่คือคำถามหมดเกินค่ะนี่เรามาดูของจริงกันหนึ่งลำคือหนึ่งปีนะเอาเปรี้ยวขึ้นมาหยุดดูขึ้นมาดูด้วยขึ้นมาดูข้างบนเลยไปจำมันขึ้นไปนับดูสิเอ้าขึ้นมานับดูของคือเรากำลังพิสูจน์ว่าที่เราคิดอ่ะถูกหรือผิดก็คือว่า1ลำก็คือ1ปีนะอันนี้เราต้องสรุปให้ได้ไม่ใช่ว่าคิดว่าคาดว่าบางคนมันให้เราเห็นนะพี่คิดทำไมอ่ะลำไม่ได้หรอกครับว่าเกินหลักร้อยลุงติดตามเรื่องนี้มานานแล้วเมื่อติดตามเรื่องนี้มานานนะครับมันมีอย่างนี้มันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นทุกปีถ้าสมมติมันเกินร้อยอายุลุงไม่ถึงร้อยป่ะไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันรู้ได้ไงคือเราเกิดมามันก็มีของมันอยู่แล้วเมื่อเกิดมามันมีของมันนะมันมีออกดอกกับไม่ออกดอกความหมายก็คือออกดอกเอาไปขายไม่ออกดอกไปขายแล้วมันมีใครเอาเราต้องสรุปให้ง่ายๆอย่างนี้ก่อนเมื่อง่ายๆอย่างนี้แล้วปุ๊บก่อนนะเราจะทำไงให้ออกดอกเราจะทำไงให้เป็นต้นหลักการอยู่ในสวนนะบ้านตำบลแม่นาเหือบ้านวัดสีพุ่นเหลืองเขตตำบลเชียงคาผู้บาสินธรรมท่านไปสร้างเอาไว้วัดพระธาตุยอมไข่ตำบลห้วยลานเข็มน้องเรื่องร้องวัดพระธาตุห้อยไข่ตำบลกุ้งลวงทองเขตอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแต่กาวัดลีเมือง
ืองพะเยาและวัดพระธาตุขิงแกงเป็นเขตเป็นแดนอำเภอจุนแดนวัดพระธาตุแจ้งโฮงตำบลทำดอกคำไตซื้อปูนซื้อไม้ของที่จำเป็นและได้ไปสร้างพระธาตุสุเปอร์ตึงงามแต่เนอเป็นตำบลดงเจนเนนแม่เย็นเมืองพะเยาห่มเย็นเชิญท่านไปแอวยังไปสร้างวัดพระธาตุดอยขวางเป็นเมืองพะเยาตำบลห้วยแก้วพะเยาเจียงไฮ้เชิญท่านไปเอี่ยวว่าถ้าท่านไปแล้วจะม่วนใจขนาดบำรุงไปบูรณะวัดพระธาตุดอยตุงทรงเป็นต้นบุญเพราะคือสร้างมาตลอดได้ผจญมารได้เกิดเหตุการณ์หลายเตือหลายครั้งพอเก่าหาครั้งแรกก็ลุนแรงอาเจนล้ำเอารวมกันแล้วมีตึงแปดข้อหาข้อหาแรกหาว่าครูบาตั้งตัวบัดใดรับอนุญาตเป็นพระอุปัชฌาย์มาเข้าหาว่าครูบาลักบวชละอ่อนและอุปสมบทแผ่วสามเณรได้มาบำเพ็ญละอย่างอยู่ห้องในบรรพชาตั้งละเอกละอ่อนได้ถูกกล่าวหาว่าอุปชาเถื่อนมาถูกมาต้องตามพระราชบัญญัติผิดระเบียบปกครองบ่มีใบอนุญาตต้องบ่ยอมอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าคณะปนว่าแขวงอำเภอลีข้อหาที่สามฝ่ายบ้านเมืองอย่างอีเจ้าคณะแขวงลีเรียกเจ้าปางที่บ่ยอมเข้าร่วมข้อเก่าหาที่สี่เหมือนกันขอคือฝ่ายสงฆ์ทุกวัดมีส่วนจุดประทีปกองไฟฉลองคือม่วนตีกองกองหลวงพิธีราชาพิเศษท่านกะวัดบ้านปางว่าครูบาหนึ่งเคยบ่ทำอันยังเลยเงียบเหมือนป่าจ้า
งขอเก่าหาเอาเป็นข้อที่ห้าหาว่าครูบาท่านนั้นขับขืนบ่ยอมเชื่อฟังตามพระราชบัญญัติเจ้าคณะแขวงลีเขตเมืองละปูนบุญแม่นาได้ขอร้องครูบาแต่ท่านบ่เชื่อสักอย่างที่หกพิทุมสามะเนนเพิ่นฮือสำรวจว่ามีกี่ตนว่าอันกระทำบัญชีตรงชื่อมาแบบนั้นข้างกะวัดบ้านปางบ่ปฏิบัติยอมทรงจนข้อที่เจ็ดบ่ยอมเข้าร่วมประชุมเพราะเชื่อตนบุญหลายวัดบ่ไปร่วมข้อที่แปดอ้างเป็นตนวิเศษว่าคือวัดพระธาตุละปูนตรงกลางต้นบุญครูบาท่านนี้ตั้งตัวอยู่ละปูนเป็นเวลา1ปีลงท่าลงลีเสียอกเสียใจแล้วย้ายไปกักตัวอยู่ที่เวียงเชียงใหม่คือวัดป่าโกยหรือวัดสีดอนชัยนายแม่กำได้3เดือน8วันหุตันอยู่กับตีแขวงอำเภอลีเจ้าคณะมาสอบสวนรวมแล้วเป็น4วันว่าอีต้นบุญล้านนาแห่งอำเภอลีได้ถูกส่งตัวไปสอบสวนที่กรุงเทพแถมตั้งฝ่ายบ้านเมืองจัดเตรียมกำลังเพราะว่ากลัวเหตุการณ์เข้าแย่งชิงตัวท่านอยากเพียงใหม่ไปขึ้นรถไฟละปูนอีปูอีลุงว่าเป็นให้มาการได้สอบส่วนข้อหาว่าท่านครูบาโปนความผิดใส่ครูบา
สีวิจัยเลยได้ไปตาไปไหว้สมเด็จพระสังฆราชตามจุดประสงค์พระสังฆราชว่าครูบาอ่อนน้อมทำตัวตนบ่มีเล่บ่มีกลวนเจ้าแม่วุ่นว่าท่านทำตัวตนบ่ปิดบังสักอย่างเปิ้นมือครูบาได้พ้นข้อกล่าวหาปิกไปจำพรรษาวัดที่เคยคืบสร้างได้พระราชทานสแตงมือแถมซ้ำมอบมือครูบามาถึง60บาทแล้วได้นั่งรถไฟปิกสู่เมืองละปูนได้ฉายานักบุญแดนละนายยิ่งใหญ่จากเมืองละปูนมาถึงวัดบ้านตางแล้วได้ดันตางเข้าเขตอำเภอลิงเกี่ยมข้างใต้ยาตานสิ่งดีงามว่าอีเครื่องซักกาละจะนำมีภัยนายเจ้าแม่นายเจ้าคณะดีใจท่านได้อภัยยกโต ไปสุเทพคู่บัตรสร้างถนนต้องมีมารผจญเฮือได้เดือดต้องมารผจญเป็นครั้งที่สองพระทรงเจียงใหม่ได้ตั้งข้อกล่าวหางานน้อยงานใหญ่ต้องเจออุปสรรคสร้างถนนหุ่นต่างสร้างวัดสร้างวานาแม่นาสามข้อกล่าวหาอันชะกาจยิ่งใหญ่ข้อหนึ่งป่าพื้นการพวกของของตรงข้อสองทำตัวพวกของวัดเหนือใต้ก็ตึงบอกว่าวัดน้อยวัดใหญ่และเจ้าอาวาสตึงหัววัดต่างๆแถมกันสำหรับข้อกล่าวหาอันข้อที่สามว่าบูรณะก่อสร้างบ่ได้รับอนุญาตหลายปันหลายล